ับชาติโอเนตปีการศึกษา2558ผลคะแนนโอเนตสูงกว่าระดับประเทศ5กลุ่มสาระและได้ลำดับที่2ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2เด็กหญิงสุภรณีเครื่องทิพย์และเด็กหญิงอาริรัตน์หนูน้อยสอบเข้าโครงการคณิตวิทย์โรงเรียนบ้านราชวิทยารับโล่รางวัลโรงเรียนมีสีตะพลประจำปี2557ได้กีฬารางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชายและหญิงจากศูนย์เครือข่ายสามัคคีสีตำบลรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2รางวัลรองชนะเลิศวอลเลย์บอลชายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ปีการศึกษา2557ชนะเลิศวอลเลย์บอลทีมร่วมกีฬาต้านยาเสพติดจากอบต.ยางยองชนะเลิศวอลเลย์บอลชายระดับจังหวัดจากอบจ.ชนะเลิศวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลระดับภาคใต้ตอนบนรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ปีการศึกษา2558รางวัลเหรียญทองโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา